力รีบปวดสะเตอร์ปวดสะเตอร์เขาเชิญชวนมาเดียวผู้บ่าวสาวตอนนี้บรรยากาศเงียบเงียบพ่อแม่พี่น้องทุกคนกะใจจดใจจ่อสิเบิ่งชมเจ้าสาวในขบวนเรือที่สะพายมาเนาะเงียบสนิทไม่จะเสียงสัตว์ตื่นกล่องแป๊บ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 ขบวนเรือเจ้าสาวมานะพี่น้องมโหนี่กะมานำพี่เจ้าสาวนางแล้วรู้สึกว่าจะมีเห็นพ่อเจ้าสาวเนาะน่าจะพ่อเจ้าสาวแม่เจ้าสาวบ่เห็นจะยังไงมันบังไกลๆก่อนเนาะเดี๋ยวจะซุ่มเข้าไปเห็นแม่เจ้าสาวเห็นละพ่อแม่เจ้าสาวนั่งข้างหลังเดี๋ยวขบวนเรือจะวนกลับมาแป๊บนึงปีนี้ดีเนาะขบวนเรือของเจ้าสาววนกลับมาอีกตะกอนจะไปเลยนะแสดงว่าเขาเฮ็ดพิธีแค่เส้นทางนี่ตะกอนสิไปไก่นะถ้าออกจากรอดใต้สะพานนี่เมื่อกี้นี่เขาก็จะไปเลยไปอีกฝากแม่น้ำหนึ่งเ
ไปแอบส่องเจ้าสาวขึ้นจากท่าเรือนิดนึงเดี๋ยวเจ้าสาวสิเดินขึ้นท่าเรือปีนี้ค่อนข้างจะโชคดีเขาวนกลับมาเขาจะใช้เชือกกั้นแล้วเขาไม่ได้เดินไปต้องส่องไกลๆไปส่องเจ้าสาวด้านนี้ดีกว่าเจ้าสาวผู้งามเลยน่ารักเลยส่องนานค่ะด้านค่ากับสุดรู้สึกว่าของจะขายราคา500 600ขึ้นมี400กับมีค่ะนี่เป็นรถเจ้าสาวสินางไปแล้วเนี่ยรถลากค่ะช่วงนี้ก็รอเจ้าสาวออกมามันก็เหมือนกับว่างานแต่งงานข้างนอกบ้านเฮาเอิ้นหยังนะพรีเวดดิ้งอะเนาะตอนนี้ก็สิมีกึ่งของธุรกิจออกมาค่ะสมัยแต่ก่อนก็ทรงเจ้าสาวแล้วก็ไปเลยนี่เขาก็เฮ็ดแบบโชว์ให้คนมาเที่ยวเนาะว่ายังไงนะคนมาเที่ยวเห็นเจ้าบ่าวแล้วเจ้าบ่าวมาล่อรับเมื่อกี้รู้สึกว่านั่งทางเรือจะไม่เท่าสาวอย่างเดียวยังดีนะเขาเฮ็ดให้เบิ่งตรงนี้แต่ก่อนเขาเฮ็ดตรงโน้นจะบ่ค่อยเห็นเป็นงานรู้สึกว่าเจ้าหน้าที่สตาฟนะเขาก็เตรียมตัวด้านนี้ตอนนี้ก็มีแต่คนจับจองสิถ่ายรูปอย่างเดียวแหละพี่น้องเนี่ยกำลังยางนะเป็นเส้นทางเจ้าสาวเจ้าบ่าวสียางมาเขาถึงกันเชือกพรีเวดดิ้งการแต่งงานกับเขาก็ใส่สไตล์ญี่ปุ่นนั่นแหละปีนี้ค่อนข้างจะสูงดีพี่น้องเห็นจนสิ้นสุดกระบวนการตะกอนอ่ะเขาสิผ่านทั้งเรือแล้วก็ไปเลยหายจอยเขามีใครเห็นแบบพิธีการสุดท้ายดีนะปีนี้3ปีที่แล้วเคยมาเบิ่งปลาพ่อนกับมาอยู่นี่เจ้าหน้าที่ทำงานเตรียมสถานที่ตั้งเดินให้เขาเจ้าสาวเจ้าบ่าวด้านนี้ก็จะเป็นพ่อแม่เจ้าบ่าวมั้งมาน้อนรับลูกสะใภ้จะเป็นสตูดิโอนะเขาไปถ่ายรูปโดยตรงนะที่จัดงานให้เจ้าสาวเจ้าบ่าวนะนะเจ้าหน้าที่ที่ใส่เสื้อสีม่วงเขาไปถ่ายรูปทุกมุมกำลังมากพี่น้องเราดังเมื่อใดอายเพื่อนกำลังออกมาI'm
波平らかにして攻撃鮮やか遥かに。